สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Philosophy Unveiled พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปคุณคิดหนักมากและสุดท้ายก็เหลือทางเลือกอยู่แค่2ทางนั่นคือถ้าไม่ทำเรื่องที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งก็ต้องยอมปล่อยให้เรื่องที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าเกิดขึ้นคุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้คุณคิดว่าการทำเรื่องชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการไม่ทำอะไรเลยที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าหรือเปล่านี่คือปัญหาที่ธานอสสิ่งมีชีวิตนอกโลกลูกครึ่งเผ่าพันธุ์อีเทอร์นอลส์และดีเวียนส์จากดาวเคราะห์ไททันในจักรวาลมาร์เวลผู้แทบจะไม่มีใครต่อกรได้ต้องเผชิญธานอสครุ่นคิดอยู่นานจนได้ข้อสรุปที่น่าเศร้าว่าชีวิตคือถนนวันเวย์ไปสู่ความตายและความทุกข์ยากธานอสเสนอว่าจักรวาลมีที่สิ้นสุดทรัพยากรมีที่สิ้นสุดหากไม่ทำอะไรเลยกับชีวิตชีวิตจะไม่มีอยู่อีกต่อไปที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสงครามจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเด็กๆจะอดอยากและทั้งจักรวาลจะประสบกับปัญหาความยากแค้นแสนเข็ญธานอสจึงได้ข้อสรุปว่านี่ต้องได้รับการแก้ไขมีข้าคนเดียวที่รู้เรื่องนี้หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีข้าคนเดียวที่มีเจตจำนงจะทำมันธานอสมีทางเลือกอยู่2ทางคือถ้าไม่ใช้พลังตัวเองลบล้างชีวิตมากมายออกไปก็ต้องอยู่เฉยๆและปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวแห้งเสื่อมโทรมและตายไปในโลกดิสโทเปียที่ยากแค้นแสนเข็ญที่จริงเรื่องนี้เป็นการนำปัญหารถรางTrolley Problems ของฟิลิปปาฟุตซึ่งเสนอไว้ในทศวรรษที่1960กลับมาพูดถึงใหม่ปัญหารถรางคือต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรระหว่างการสับรางให้รถรางพุ่งชนคนคนเดียวหรือปล่อยให้วิ่งต่อไปชนคนอีก5คนทางออกของฟุตสำหรับปัญหานี้จัดเป็นเวอร์ชัน1ของหลักการของผลลัพธ์2ด้าน Doctrine of Double Effect ซึ่งสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงสมัยของนักบุญอควายนัสหลักการนี้เชื่อว่าการกระทำจะเป็นสิ่งที่ผิดถ้าหากผู้กระทำมีเจตนาจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีแต่แม้จะรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีหากผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะถือว่าสามารถกระทำได้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นหลักการของความเสียหายจากการถูกลูกหลง Doctrine of Collateral Damage นั่นเองหากยึดตามหลักการนี้สิ่งที่ธานอสทำย่อมผิดการที่เขาดีดนิ้วให้ชีวิตมากมายในจักรวาลหายไปถือว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายและแย่ยิ่งกว่าการนิ่งเฉยและปล่อยให้ความชั่วร้ายไม่ว่าจะระดับไหนเกิดขึ้นเองแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินได้เด็ดขาดขนาดนั้นเลยจริงๆหรือหากมองในอีกแง่หนึ่งนี่เป็นปัญหาระหว่างกฎกับประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าผลลัพธ์กับหลักการการฆ่าหมาป่าหิวโซตัวเดียวย่อมดีกว่าการปล่อยให้มันไล่กินเด็กๆอย่างชัดเจนและถ้าการดีดนิ้วที่ลบล้างสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลทำให้อีกครึ่งที่เหลืออยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นมากทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่ผิดไปได้ใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูกหากความชั่วร้ายสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเพราะคนดีนิ่งเฉยธานอสก็ย่อมเป็นคนดีเพียงคนเดียวในจักรวาลภาพยนตร์ของมาร์เวลว่าแต่หากคุณเป็นคนที่มีอัญมณีทั้ง6ไว้ในครอบครองคุณว่าคุณจะทำอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าหนักใจไม่น้อยนะครับถ้าเกิดเราต้องตัดสินใจในการเลือกทางสักทางหนึ่งทั้งที่2ทางนั้นนะมันแย่ไปหมดเลยบางทีเราอาจจะต้องมองกว้างกว่านั้นเพื่อมองหาช่องทางออกที่3ที่4ที่5เพิ่มเติมเพื่อให้รอดพ้นจากความคิดที่จะติดกับอยู่แค่2ทางนั้นแต่กรณีที่ถ้ามันมีแค่2ทางนั้นจริงๆล่ะเราจะทำอย่างไรดีเหมือนที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเลือกหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทางที่คุณเลือกนี่แหละถ้าคุณมีทางที่ต้องตัดสินใจและไม่รู้ว่าทางไหนจะดีกว่ากันชั่งน้ำหนักก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้พึงระลึกไว้ครับว่าทางที่ดีที่สุดก็คือทางที่เราเลือกนี่แหละครับเพราะว่าอีกทางนึงมันไม่เคยเกิดขึ้นครับมันอาจจะดีในหัวมันอาจจะผ่านมาแล้วแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกทางนั้นอาจจะดีกว่าก็ได้มันไม่จริงครับเหตุผลมันเป็นเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีทางย้อนกลับไปเกิดขึ้นได้อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นทางที่เราเลือกนี่แหละมันดีที่สุดแล้ววินาทีที่คุณตัดสินใจเลือกมันเนี่ยมันทำให้ทางนั้นเป็นทางที่ดีที่สุดไปโดยทันทีถึงแม้บางครั้งนะครับเราอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจใช่ไหมเฮ้ยมันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดฮะไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นลงไปเลย
บางทีอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวงานที่ไม่ตรงกับใจหรือการตัดสินใจเสี่ยงดวงที่ไม่ได้เป็นไปตามผลที่คาดหวังไว้ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามครับเราทุกคนล้วนเคยมีช่วงเวลาที่เคยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราเลือกลงไปซึ่งทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรครับก็คงหนีไม่พ้นการยอมรับมันเนาะมันอาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่มันเป็น process ที่สำคัญมากๆและก็ผมเชื่อว่ายากมากๆแน่นอนหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมักจะพยายามที่จะมองข้ามแล้วก็ผลักความผิดพลาดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวเราที่สุดเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจและกันเป็น defense mechanism ของเราเองนะครับแต่อยากให้ลองใช้เวลาสักครู่ครับเพื่อยอมรับกับตัวเองดูว่าคุณได้ตัดสินใจผิดหรือว่าตัดสินใจกระทำอะไรลงไปไม่ต้องมองว่ามันผิดก็ได้นะครับเพราะการยอมรับเนี่ยแหละคือขั้นตอนแรกเลยครับของการก้าวไปสู่การพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ดีขึ้นในครั้งถัดๆไปหลังจากยอมรับแล้วข้อต่อมาที่ต้องทำก็คือการทบทวนครับเมื่อเรายอมรับเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นหาลึกลงไปในการตัดสินใจของเราว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นอะไรคือสาเหตุที่เราเลือกแบบนั้นซึ่งถ้าขาด process ของการยอมรับออกไปเนี่ยเราคงหัวเด็ดตีนขาดไม่อยากจะทบทวนกับมันหรือว่ากลัวการทบทวนกับมันด้วยซ้ำนะครับอาจจะลองหาสมุดบันทึกหรือลองคิดทบทวนในใจดูก็ได้นะครับว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณตัดสินใจแบบนั้นคุณกำลังแบบโดนกดดันอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะกำลังไม่มั่นใจในขณะนั้นทำความเข้าใจสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจแบบนั้นครับจะทำให้คุณหลีกเลี่ยงการกระทำผิดพลาดแบบเดิมๆได้และขั้นตอนต่อไปครับก็คือการให้โอกาสตัวเองและก็ให้อภัยตัวเองเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์นะครับซึ่งก็ย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้ง่ายๆบางครั้งเรามักจะตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ใจร้ายกับตัวเองไปหน่อยเนาะแต่นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับลองหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยความรู้สึกผิดออกไปครับผมลองคิดแบบนี้ก็ได้ครับว่าถ้าเพื่อนคุณเจอสถานการณ์เดียวกับที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณจะปลอบเพื่อนยังไงคุณจะบอกเพื่อนยังไงดีคุณยังจะบอกว่าเฮ้ยทำไมทำผิดพลาดแบบนี้ผิดอีกแล้วนะไม่ดีเลยหรือคุณจะเลือกปลอบแบบอ่อนโยนกว่านั้นหรือมีเหตุมีผลก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอ่อนโยนแบบไร้เหตุผลนะไม่ใช่การให้กำลังใจโดยเปล่าประโยชน์อย่างเดียวแต่เป็นการให้กำลังใจแบบมีเหตุมีผลและเมื่อคุณได้ยอมรับทบทวนและให้อภัยตัวเองแล้วก็ถึงเวลาของการหาทางแก้ไขครับลองมุ่งเน้นไปที่การหาทางออกแทนที่จะมัวเสียใจกับอดีตเริ่มคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในตอนนี้ให้ดีขึ้นนะถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรจากการตัดสินใจนั้นคุณก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้เพื่อปรับปรุงตัวเองได้หรือถ้าคุณทำผิดพลาดในที่ทำงานลองคิดดูว่าคุณจะแก้ไขมันได้อย่างไรหรืออาจจะเสนอวิธีการที่ดีกว่าในครั้งต่อๆไปสิ่งที่สำคัญคือแบบนี้ครับเราสามารถเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยบทเรียนที่ได้จากความผิดพลาดและอย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับของบทเรียนบทใหม่ของหนังสือบทใหม่ที่จะทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นฉลาดขึ้นและสามารถเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับผมอยากจะฝากวลีหนึ่งแล้วกันไว้กับผู้ฟังเผื่อจะมีอะไรให้เก็บไปคิดมากขึ้นนะครับBeing kind to yourself isn't about avoiding the truth. It's about accepting that you are human, with good days and bad, just like everyone else. การที่เราใจดีกับตัวเองนะครับมันไม่ใช่การหลีกหนีความเป็นจริงนะแต่มันเป็นการยอมรับว่าคุณเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่มีวันที่ดีและก็มีวันที่แย่เหมือนกับทุกคนนั่นแหละความเมตตาที่คุณมีต่อตัวเองจะช่วยให้คุณยืนหยัดได้แม้ในวันที่ยากลำบากโดยที่ไม่ต้องการ affirmation จากคนอื่นเลยขอให้จำเอาไว้ครับว่าคุณสมควรได้รับความอ่อนโยนและก็ความรักจากตัวคุณเองแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปของ Philosophy Unveiled Podcast ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ